ฉันขอโทษพวกแกด้วยนะต่อไปนี้ถ้าพวกแกมีเรื่องเดือดร้อนครูเพ็ญศรีก็คงไม่ช่วยอะไรอีกแล้วอ่ะฉันไม่น่าชวนพวกแกเต้นท่าครูเอดี้เลยอ่ะสุดท้ายพวกเราก็แพ้ถ้ามีโอกาสอีกสักรอบก็คงดีนะมันคงไม่มีโอกาสแล้วแหละมังกรที่แกบอกว่าไอ้สิบทิศมันมีเรื่องจะถามฉันอะมันจะถามว่าอะไรหรอมันถามว่าแกลืมไปหรือเปล่าจุดเริ่มต้นที่แกอยากแข่งเต้นอ่ะเพราะอะไรก่อนจะไปอ่ะฉันอยากทำความฝันของฉันให้เป็นจริงก่อนแล้วที่สำคัญนะพวกแกทุกคนต้องอยู่ในความฝันของฉันด้วยโอเคโอเคดีมากจะแพ้หรือชนะมันไม่สำคัญเว้ยแต่ที่สำคัญคือพวกเราได้ทำอะไรร่วมกันในฐานะเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายจริงถึงจะชนะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ข้างๆแกจะมีความสุขจริงๆเหรอต้อง